เรามาต่อกันที่การประชุมสุดยอดผู้นำา g 20ที่จัดขึ้นในมณฑลเจ้อเจียงของประเทศจีนกันดีกว่าค่ะเพราะว่าจะสิ้นสุดแล้วภายในวันจันนี้นะคะแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีงานเลี้ยงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ เมื่อค่ำวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะผู้นําประเทศเจ้าภาพการประชุมสุดยอด g 20ครั้งนี้นําคณะผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนงานเลี้ยงต้อนรับจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์เรียกร้องให้บรรดาผู้นําประเทศ g 20ร่วมมือกันอย่างจริงใจและจริงจังแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกอย่างกล้าหาญและรับผิดชอบในการพลิกฟื้นภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำให้กลับมารุ่งรนดได้อีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้ในพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้กล่าวเน้นย้ำแล้วว่า g 20ควรทำงานด้วยความตั้งใจและหวังผลอย่างจริงจังไม่ใช่แค่สร้างความหวังไปด้วยสํานวนโวหารเท่านั้นและหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การดำเนินมาตรการใหม่ๆที่จะกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจโลกเต,บติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้เชี่ยวชาญหลายสำนักชี้ว่า G20 นั้นมีมูลค่า GDP รวมกันคิดเป็นสัดส่วนถึง85%ของโลกและมีประชากรรวมกันคิดเป็นสัดส่วนกว่า2ใน3ของประชากรโลกทั้งหมดแต่ว่าโอกาสที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงใหม่ๆในเชิงสร้างสรรค์และสามารถกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างจรงิงจังในระยะการประชุมเพียงแค่2วันนั้นคงเป็นไปได้ยากค่ะ